เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคครับวันนี้พบกับผมอาร์มประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังรายการกันก่อนนะครับผ่านทางออนไลน์ครับทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเลยนะครับที่ www.thaipbspodcast.com ครับมีแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึง SoundCloud Spotify FacebookX YouTube นะครับชื่อเดียวกันเลยครับไทย PBS Podcast แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของไทย PBS นะครับที่ดาวน์โหลดและลิงก์สัญญาณของเราไปร่วมออกอากาศนะครับผมวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากจะพาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นนวัตกรรมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับอาจจะเรียกว่าใหม่ก็คงจะไม่เต็มปากเท่าไหร่นะครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือบางคนเรียกว่ารถ EV นั่นเองนะครับตอนนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ EV เนื่องจากว่ามันมีการปรับเกณฑ์นะครับรถยนต์ทุกคันครับแน่นอนว่าต้องมีประกันภัยนะครับแล้วก็ใครที่ออกรถใหม่ก็ต้องเลือกใช้ประกันภัยภาคสมัครใจนะครับก็คือในกลุ่มของชั้น1ชั้น2ชั้น3ใช่ไหมครับของบริษัทต่างๆนอกเหนือเพิ่มเติมจากภาคบังคับก็คือพรบในส่วนของประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับคุณผู้ฟังทั้งที่แถมมากับรถตอนที่เราซื้อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะของเอาส่วนลดแล้วเรามาซื้อประกันภัยของเราเองนะครับมันก็จะมีความแตกต่างเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า 2-3 ปีหลังมานี้โดยเฉพาะปีที่แล้วและปีนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่รถไฟฟ้าขายดีมากจริงๆนะครับมีจำนวนการจดทะเบียนเยอะมากนะครับอย่างข้อมูลการจดทะเบียนเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าตัวของรถยนต์ไฟฟ้านะครับในปี2566เนี่ยมียอดรวมการจดทะเบียนสูงพอสมควรนะครับอยู่ที่ 76,000 กว่าคันอะจากจำนวนการจดทะเบียนรถทั้งปีเลยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเดือนมกราถึงเดือนธันวาคมนะครับเขารายงานออกมาว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนเนี่ยกรมการขนส่งทางบกบอกว่ามี 76,366 คันนะครับมีสัดส่วนพุ่งขึ้นไปถึง 552% นะครับแล้วก็มีการใช้งานเนี่ยพบเห็นได้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีทั้งประเภทรถเก๋งรถซีดานรถ SUV นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของB segment C segment นะครับรวมถึงในส่วนของ D segment ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็มีราคาสูงล้าน2ล้านบาทก็มีนะครับผมยอดจดทะเบียนนะครับในปี65เนี่ยต่างกันลิบลับเลยนะครับถ้าเกิดไปย้อนดูเนี่ยพบว่าปี65เนี่ยจดทะเบียนแค่ประมาณ 9,678 คันนะครับแต่ว่าในปี66คือปีที่แล้วเนี่ยนับที่สิ้นปีนะอยู่ที่ 76,366 คันนะครับมันสูงขึ้นตั้ง 500 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอยากรู้ไหมครับว่าตัวปี77จดกันเท่าไหร่เฉพาะไตรมาสแรกนะคุณผู้ฟังมกราถึงมีนาที่ผ่านมาเนี่ยมียอดจดทะเบียนสะสมนะครับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้นนะครับ 22,289 คันเห็นไหมครับปริมาณมันเติบโตขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็แชมป์หลักๆก็คงจะหาดูได้ไม่ยากนะครับดูบนท้องถนนเอาละกันว่าท่านพบเห็นยี่ห้อไหนมากที่สุดนะครับอันนี้คงจะต้องไม่ได้เอ่ยชื่อให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะว่าเชียร์ค่ายไหนค่ายหนึ่งนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับประกันภัยครับคุณผู้ฟังผู้บริโภคอย่างเราซื้อรถมาเราก็อยากได้ประกันภัยที่มันครอบคลุมดูแลรถของเราดูแลคู่กรณีของเรานะครับเผื่อว่ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันถ้าเกิดว่ามีประกันภัยเข้ามาดูแลแต่มันก็เกิดปัญหาครับเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเอาชั้นหนึ่งเนี่ยนะปี66เนี่ยกับปี67เอ้ยราคามันต่างกันนะครับมันรู้สึกเหมือนว่าประกันภัยมันแพงขึ้นนะครับแล้วก็มีการแบ่งการรับผิดชอบด้วยบางอย่างเนี่ยประกันภัยก็ไม่รับเคลมเอ๊ะมันจริงไหมนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยต้องมีสัดส่วนการร่วมกันรับผิดชอบนะครับหรือว่าร่วมจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะมี70 30เคยได้ยินเขาพูดกันนะครับในวงการของประกันภัยนะครับตรงนี้หลายท่านก็เกิดข้อสงสัยแล้วก็มีการรายงานออกมาว่าเนี่ยคปภ.เขามีคำสั่งด้วยนะ
ว่าจะมีการใช้เกณฑ์นะครับของประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยบางบริษัทประกันก็บอกว่าจะมีการปรับเกณฑ์นะเริ่มเกณฑ์ใหม่เนี่ย1 มิถุนายน 2567ที่ผ่านมานี้เองก็มีคนอยากรู้นะครับว่าตัวเกณฑ์ใหม่นี่คือเขามีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วเราจะต้องเลือกซื้อยังไงหรือว่าเขามีรายละเอียดอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องคุยกับท่านนี้เลยนะครับท่านรองเลขาธิการคปภ.นะครับคุณอาภากรปานเลิศนะครับท่านดูแลด้านการกำกับธุรกิจประกันภัยครับจากสำนักงานคปภ.ครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับท่านรองอภากรครับในส่วนของคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงานคปภ.เนี่ยครับที่บริษัทประกันหลายแห่งเขาประชาสัมพันธ์บอกว่ากรมธรรม์ใหม่นะครับเริ่มคุ้มครองตามเกณฑ์ใหม่ตามคำสั่งของนายทะเบียนคือคปภ.เนี่ย1 มิถุนายน 2567เนี่ยคือเงื่อนไขหรือรายละเอียดมันมีอย่างไรบ้างครับท่านรองครับคืออันนี้เราพูดถึงประกันรถประกันภัยรถเนาะครับรถยนต์ไฟฟ้าครับท่านครับจะมีสองส่วนประกันภัยรถก็จะมีสองส่วนส่วนของภาคบังคับกับภาคสมัครใจเนาะครับประกันภัยรถภาคสมัครใจเนี่ยก็เหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับครับส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือประกันภัยรถภาคสมัครใจไอ้ประกันภัยประเภท1ประเภท2ประเภท3อะไรพวกนี้นะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือสำหรับรถยนต์ EV เราออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยขึ้นมาเป็นการเฉพาะของเขานะครับครับเดิมเนี่ยเมื่อรถยนต์ EV เข้ามาในบ้านเราเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วมาเนี่ยเราบอกว่าให้บริษัทเนื่องจากว่าเข้ามาจำนวนไม่เยอะนะครับเราก็บอกว่าให้บริษัทประกันภัยรับประกันภัยรถ EV เนี่ยโดยใช้กรมธรรม์ของรถสันดาปทั่วไปปรับใช้ครับมันก็เลยกรมธรรม์เนี่ยมันก็ไม่ได้ออกแบบให้เขามาโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ารถยนต์สันดาปกับรถยนต์ EV แตกต่างกันแน่ๆนะครับพอเราออกแบบไม่เฉพาะกับเขาเนี่ยมันก็อาจจะขาดตกอะไรไปแต่ความคุ้มครองอะไรเนี่ยของตัวรถของ liability อะไรเนี้ยนะครับมันก็ยังพอไปได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้คิดเบี้ยบนพื้นฐานของรถ EV มันไม่ได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะเหมือนกับอุปกรณ์ของรถยนต์ EV เพราะเรามองเป็นรถยนต์สันดาปทั่วไปเมื่อปีที่แล้วนะครับสำนักงานคปภ.เนี่ยก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะและก็คณะทำงานนั้นก็สรุปออกมานำเสนอท่านนายทะเบียนนายทะเบียนก็ออกคำสั่งนะครับว่าตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยกรมธรรม์ที่จะรองรับสำหรับการประกันภัยรถภาคสมัครใจของรถยนต์ EV ต้องเป็นกรมธรรม์รถ EV โดยเฉพาะนะครับกรมธรรม์ก็ยังให้ความคุ้มครองเหมือนประเภท1ประเภท2ประเภท3ของรถยนต์ปกติเพียงแต่ข้างในเนี่ยมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเรื่องของอุปกรณ์ภายในรถนะครับเช่นของรถยนต์ EV เนี่ยมันใช้แบตเตอรี่ครับเราก็มีความคุ้มครองเรื่องแบตเตอรี่ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ความคุ้มครองและเลยไปถึงการคิดเบี้ยแล้วก็เลยไปถึงตอนที่มันมีเหตุเกิดขึ้นและมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าสินใหม่มันจะได้มีความชัดเจนระหว่างบริษัทประกันภัยกับประชาชนผู้เอาประกันภัยว่าข้อตกลงมันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้อยู่พื้นฐานของความเข้าใจเดียวกันนะครับความแตกต่างมันจะอยู่ในส่วนของประกันภัยประเภท2กับประเภท1นะครับกรมธรรม์ประเภท3เนี่ยของคองไลบิลิตี้เนี่ยอันนี้เหมือนกันเดือนเดิมประเภท3คุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอกอันนี้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับครับก็คือคุ้มครองแยกออกเป็นชีวิตร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกรณีที่รถที่ทำประกันภัยไปทำความเสียหายต่อเขาไปละเมิดเขานะครับการชดใช้ก็ชดใช้ตามความเสียหายแท้จริงนะครับ3เงื่อนไขเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ของรถยนต์สันดาปหรือของรถยนต์ EVนะครับอันนี้เหมือนกันหมดประเภท2มันจะมีความคุ้มครองส่วนของ liability ที่เหนือประเภท3กับความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถที่เกิดจากไฟไหม้กับถูกโจรกรรมนะครับส่วนนี้เนี่ยก็ยังคล้ายคลึงกับประเภท2ของรถยนต์สันดาปว่าเพียงแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มครองตัวแบตเตอรี่ตัว
ตัว EV อะไรพวกนี้นะครับตัวแบตเตอรี่หรือตัวซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีความคุ้มครองว่ามันจะมีข้อจำกัดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากการดัดแปลงของเจ้าของรถเองการดัดแปลงการใช้ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะมีการดัดแปลงแก้ไขจากตัวผู้ผลิตอันนี้ค่อนข้างซีเรียสตรงนี้นะครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงมากๆเลยก็คือกรมธรรม์ประเภทหนึ่งในส่วนของความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถนะครับเรากำหนดเลยว่าความเสียหายของตัวรถที่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยมันคืออะไรบ้างแบตเตอรี่เราจะคิดค่าเสื่อมวงเงินชดใช้เป็นอย่างไรนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้ความคุ้มครองลดวงเงินความคุ้มครองของแบตเตอรี่ไปปีละประมาณ 10% เทียบเท่ากับตัวรถนะครับซึ่งกำหนดให้มันชัดๆไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเราก็จะยึดตามนี้เพื่อที่จะได้คิดเบี้ยประกันภัยให้มันสอดคล้องกันนะครับเพราะว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างสูงราคาถึง 50-60% ของมูลค่ารถเราก็เลยต้องกำหนดไว้ชัดๆอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของวอลชาร์จที่ติดตั้งในบ้านอันนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ได้ความคุ้มครองอัตโนมัติแต่จะต้องซื้อความคุ้มครองเพื่อเติมเอาเองนะครับซึ่งเสียเงินอีกไม่เท่าไหร่ครับในหลักร้อยบาทนะครับที่ได้ของตัววอลชาร์จแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการดัดแปลงการแก้ไขซอฟต์แวร์นะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยเราบอกว่าต้องกระทำโดยผู้จำหน่ายรถหรือผู้ผลิตเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือกรมธรรม์ EV ที่ออกมาใหม่เป็นกรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ทั้งหมดเราให้ระบุชื่อได้ไม่เกิน5คนนะครับกรณีที่คนอื่นมาขับรถแล้วไปทำความเสียหายกับส่วนรถเนี่ยก็จะผู้ประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดอยู่ด้วยหลักๆก็จะประมาณนี้ครับแสดงว่าเอาที่ไม่มีตัวเลขซับซ้อนนะครับก็คือตัวซอฟต์แวร์โรงงานมายังไงก็ไม่ควรจะต้องไปปรับไปจูนไปแก้ไขตกแต่งมันไม่งั้นจะผิดเงื่อนไขได้เพราะว่ามันอาจจะนำมาซึ่งลัดวงจรไฟไหม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยต้องกระทำโดยผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรถยนต์เท่านั้นแล้วก็ต้องมีการระบุชื่อผู้ขับขี่สูงสุดได้5คน5คนครับถ้าเกิดนอกเหนือจาก5คนนี้สมมติว่าวันนั้นบังเอิญเพื่อนมาขับให้เราเจ็บขาอย่างนี้เพื่อนขับให้แล้วไปเกิดเหตุก็อาจจะต้องมีค่าแอคเซสอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านรองครับใช่ครับในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดนะครับครับถ้าเป็นฝ่ายถูกก็ไม่เป็นอะไรแต่ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกร่วมด้วยนะครับจำนวนนี้เท่าที่ผมไปอ่านดูคือประมาณสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาทต่อครั้งถ้าความเสียหายของตัวรถถ้าเกิดความเสียหายกับตัวรถก็ไม่เกิน 6,000 บาทนะครับถ้าเกิดความเสียหายเฉพาะกับบุคคลภายนอกก็ทรัพย์สินบุคคลภายนอกก็ประมาณ 2,000 บาทต่อครั้งครับในกลุ่มผู้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยคือรถ EV เนี่ยเค้าก็เนี่ยแหละครับก็คงจะสงสัยในเรื่องของความคุ้มครองแบตเตอรี่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงในรถแพงที่สุดในรถเลยก็ว่าได้นะครับท่านรองครับเห็นว่าเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันชนแล้วมันซ่อมได้เนี่ยอันนี้คือทางบริษัทประกันจะเคลมให้ทั้งหมด 100% ถูกไหมครับใช่ครับก็คือโดยหลักของความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนี่ยครับเมื่อรถเกิดความเสียหายบริษัทจะซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมนะครับจะซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมเฉพาะกรณีที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนเนี่ยบริษัทจะมีวงเงินชดใช้ถ้าเทียบกับแบตมือแบบ 100% แบตมือหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะลดลงไปประมาณปีละ 10% ครับที่ผู้ประกันภัยจะต้องร่วมจ่ายครับอย่างนี้มีเกณฑ์ต่ำสุดไหมครับท่านเห็นว่าประมาณ 50% ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ 50% ครับสูงสุดที่ 50% ครับก็คือปีแรกรับประกันภัยก็คือครอบคลุมมูลค่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดต้องเปลี่ยนเนี่ยก็คือ 100% ถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ปีต่อไปก็เหลือ90ครับปีต่อไปก็เหลือ80ปีต่อไปก็เหลือ70ครับต่ำสุดนี่คือ50ถูกไหมครับท่านรอง 50% ใช่ครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดในปีถัดไปไหมครับหรือว่าก็มูลค่าก็สูงใช่ครับตอนนี้เรากำหนดไว้ที่6ปีนะครับก็คือ 50% ต่อจากนั้นก็ยัง 50% อยู่แต่ตอนนี้อันนี้เราก็สำรวจกันอยู่นะครับว่าครับราคาแบตมือสองเป็นอะไรเท่าไหร่อย่างไรนะครับ
อาจมีการพอตลาดนิ่งแล้วเรื่องราคาค่อนข้างนิ่งเนี่ยเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าเรื่องมูลค่าของทรัพย์ที่เอาประกันภัยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของประกันภัยนะครับครับเพราะว่าเราต้องการให้มูลค่าความคุ้มครองกับราคาตลาดของทรัพย์ราคาตลาดของอุปกรณ์ราคาตลาดของตัวรถเนี่ยมันสอดคล้องกันเพราะถ้าเผื่อไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเช่นราคาตลาดเนี่ยมีมูลค่าต่ำกว่าราคาที่เอาประกันภัยอันนี้ก็อาจจะเกิดการทุจริตได้หรือในกรณีที่ราคาตลาดสูงกว่าราคาทุนประกันภัยเยอะเนี่ยอันนี้เนี่ยการคุ้มครองก็จะไม่ครอบคลุมนะครับอันนี้เราต้องสำรวจตลาดแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องตรงราคาแบตเตอรี่ได้ครับครับแจ้งกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดไม่เกิน1ปีก็คือปีแรกเนี่ยบริษัทประกันเขาจ่าย 100% นะครับถ้ามูลค่าแบตของท่านเนี่ยอยู่ที่ 500,000 บาทปีแรกนี่คือบริษัทประกันเขาก็จะดูแลทั้ง 500,000 บาทเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีที่2จ่ายสินไหมทดแทนอยู่ที่ 90% ถ้า 500,000 บาทก็น่าจะลดลงไปก็เหลืออยู่ที่ 400,000 บาทท่านก็อาจจะต้องออกเอง 450,000 ครับอ๋อใช่ๆๆ 450,000 ขออภัยนะครับเจ้าของรถก็จะต้องออกเอง 50,000 บาทถ้าปีที่3เหลือ 80% เฉพาะกรณีที่เปลี่ยนแต่ถ้าเผื่อไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ต้องออกครับไม่เปลี่ยนแล้วใช้วิธีการซ่อมได้นะครับอันนี้คือบริษัทประกันจ่าย 100% ใช่ครับนะครับเฉพาะกรณีเปลี่ยนถ้าเป็นปีที่3เนี่ยแบตมูลค่า 500,000 บาทจ่ายสินไหมทดแทนที่ 80% ก็จะอยู่ที่บริษัทประกันก็จะจ่ายที่ 400,000 เราก็ออกอีก 100,000 ใช่ครับเป็นหลักรับผิดชอบร่วมกันแต่แบ่งสัดส่วนใช่ครับแต่ตรงนี้นะครับมีข้อมูลจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับท่านรองครับคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าไอ้ส่วนต่างความคุ้มครองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงได้นะครับคือพูดง่ายๆคือก็จ่ายเงินเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับสมาคมเขาบอกว่าถ้าหากจ่ายเงินเพิ่มที่400ถึง500บาทเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าดูแลความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ครอบคลุมค่าแบตแน่นอนเพราะว่า400 500บาทเนี่ยก็จะได้ทุนประกันอย่างน้อยเพิ่มอีกประมาณ 200,000 ใช่ครับก็คือเราจะไม่คิดค่าเสื่อมนะครับเสื่อมเท่าไหร่ไม่ก็คือสามารถที่จะซื้อแบบที่คุ้มครองแบตเตอรี่แบบ 100% ได้นะครับโดยแจ้งกับทางบริษัทว่าฉันจะขอซื้อประกันภัยแบบที่จะคุ้มครองแบตเตอรี่ 100% ไม่ดูค่าเสื่อมไอ้อย่างนี้ก็ทำได้บริษัทประกันภัยก็อาจจะคิดเบี้ยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับครับไหนๆก็ซื้อประกันตั้ง 10,000-20,000 แล้วถ้าเกิดเพิ่มอีก 4-500 แล้วได้ส่วนต่างครอบคลุมทุกอย่างไม่ต้องมาจ่ายเพิ่มหากเกิดเหตุอันนี้ผมว่าก็อุ่นใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็ลองแสดงความคิดเห็นดูได้ท่านรองครับสมัยก่อนหน้าที่ท่านรองจะขึ้นมาเป็นรองเลขาธิการคปภ.เนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งท่านรองอภกรเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานการจัดทำกรมธรรม์ของประกันภัยรถไฟฟ้าหรือ EV ด้วยตรงนี้นี่คือคณะทำงานนี้ยังต่อเนื่องไหมครับท่านรองครับยังเราจะทำต่อเนื่องครับเพราะว่าที่ออกมาเนี่ยเฉพาะรถยนต์ EV รถยนต์นั่งประเภทรถยนต์นั่งเท่านั้นนะครับปีนี้เนี่ยเราก็เลือกที่จะทำรถยนต์ประเภทอื่นต่อนะครับอย่างรถจักรยานยนต์นะครับอย่างรถโดยสารอย่างรถบรรทุกก็เริ่มมี EV เข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องทำต่อนอกจากนั้นเราก็ยังต้องกลับไปดูว่ารถยนต์สันดาปเดิมเนี่ยนะครับเราควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราเริ่มแล้วว่ากรมธรรม์เนี่ยควรจะเป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่แหละครับเพราะว่าการระบุชื่อผู้ขับขี่เนี่ยมันก็จะมีจุดดีตรงที่ส่งเสริมให้คนที่ขับรถดีได้รับเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราทำประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครขับดีหรือขับไม่ดีต้องทดลองกันมาแล้วปี2ปีหรือ3ปีถึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้ขับรถดีขับรถไม่ดีนะครับฉะนั้นพอเราทำกรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ซึ่งพอเราเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุวันนี้เราใช้เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ขับรถเนี่ยมาเป็นตัวเป็นแฟกเตอร์หนึ่งมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดอัตราเบี้ยฉะนั้นเนี่ยเบี้ยประกันภัยที่บริษัท
จะเรียกเก็บเอากับผู้เอาประกันภัยเนี่ยมันก็จะสะท้อนความเสี่ยงของคนขับแต่ละรายว่าเกิดเหตุมากในอดีตเกิดเหตุมากหรือเกิดน้อยนะครับ คนที่ไม่เกิดเหตุเลยก็จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ต้องต่ำกว่าคนที่เกิดเหตุดังนั้นเนี่ยเรานี่เริ่มตรงนี้ในต่างประเทศมีมานานแล้วนะครับเขาเก็บข้อมูลพวกนี้มีมานานแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเอามาใช้เอามาบังคับใช้ในประเทศไทยเพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลของผู้ขับขี่รถที่ทำประกันภัยทุกคนนะครับแล้วก็จะได้เอามาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าท่านจะซื้อรถใหม่สมมติว่าท่านขับรถมา3ปี5ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเก็บข้อมูลท่านไว้นะครับเวลาท่านซื้อรถใหม่มันก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นที่จะเก็บข้อมูลใหม่มาใช้ข้อมูลเดิมได้เลยก็คือว่ากรณีที่ท่านมีประวัติดีนะครับมีการขับขี่ที่ดีก็จะเป็นส่วนลดให้ท่านในการปรับปรุงปรับเบี้ยในการที่บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยให้ในกในขอในคอไปเลยตามประวัติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับแสดงว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะตั้งเป้าว่าเราจะปรับปรุงในอนาคตครับแสดงว่าพฤติกรรมการขับขี่ของเจ้าของรถเนี่ยสะท้อนถึงราคาที่ท่านต้องจ่ายในส่วนของประกันภัยถ้าท่านขับรถนิสัยดีท่านก็จะได้จ่ายในราคาที่ถูกลงในปีถัดไปใช่ครับท่านลองครับในอนาคตก็ตอนนี้เราใช้ตัวเดียวนะครับก็คือตัวที่เกิดเหตุแต่ทีนี้ถ้าเผื่องานวิจัยที่เรายังในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาใช้ขนาดว่าอาชีพนะครับเป็นนักศึกษาขับรถเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เรียนดีกับเรียนไม่ดียังเสียเบี้ยแตกต่างกันเลยเพราะว่างานวิจัยบอกออกมานะครับในอนาคตคอพอก็อาจจะต้องทำวิจัยเรื่องพวกนี้นะครับเก็บข้อมูลเรื่องพวกนี้ที่เกี่ยวข้องชั้นอาชีพเพศอายุอะไรพวกนี้นะครับเอามาประกอบเพื่อที่จะสามารถที่จะแยกความเสี่ยงของคนแต่ละคนได้มากขึ้นขับดีมีส่วนลดในปีถัดไปเนี่ยครับท่านรองครับอันนี้เป็นข้อกำหนดเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าปีนี้ผมซื้อแล้วไม่มีเคลมในคือปีถัดไปนี่ผมได้ส่วนลด 10% แน่นอนใช่ครับกรมธรรม์ฉบับ EV เนี่ยจะเป็นต้นแบบอย่างนี้ครับก็คือถ้าขับรถไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยครับก็จะได้รับส่วนลดนะครับปีละ 10% เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าผู้ที่ระบุชื่อไม่เกิดเหตุแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับส่วนลด 10% ด้วยเช่นกันนะครับและถือเป็นประวัติเลยว่าในกอไม่เกิดเหตุเขาก็จะมีประวัติดี1ปีเนี่ยก็จะเอาไปเป็นส่วนลดได้ 10% ครับก็จะได้ทั้ง2ส่วนคือส่วนของคนที่ระบุชื่อผู้ขับขี่เนี่ยถ้าเราคัดเลือกคนที่มีประวัติที่ดีเราก็จะได้รับส่วนลดนะครับส่วนของก็ตามสัญญาเนี่ยตลอดอายุของสัญญา1ปีเนี่ยก็ได้รับส่วนลดมันก็จะมีส่วนลด2ส่วนคือส่วนลดประวัติดีตามสัญญากับส่วนลดพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์จะได้รับ2ส่วนสมมติว่าที่บ้านผมมีรถยนต์2คันคันนึงเป็นรถสันดาปคือรถน้ำมันกับอีกคันนึงเป็นรถ EV ซึ่งระบุชื่อผมไว้พอดีผมขับรถ EV เนี่ยคือไม่เคยเกิดเหตุเลยแต่พอดีผมไปขับรถน้ำมันเนี่ยบังเอิญไปไม่ได้ตั้งใจนะครับไปเฉียวไปชนมาเนี่ยมันจะกระทบไปถึงประวัติใน EV ไหมครับท่านรองครับตอนนี้อาจจะยังไม่กระทบตอนนี้นะครับครับเพราะว่าสมมติว่าอีตอนเกิดเหตุเนี่ยไปเกิดเหตุกับรถสันดาปอะไรกันอย่างเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้อาจจะไม่กระทบแต่ในอนาคตเมื่อเราเชื่อมโยงข้อมูลการใช้รถสันดาปกับรถ EV เข้าด้วยกันแล้วอันนี้กระทบแน่ในกรณีที่ถามเนี่ยรถยนต์ EV ไม่เกิดเหตุอันนั้นเขาได้รับส่วนลด 10% แน่ๆนะครับแต่ส่วนของคนขับขี่ที่มีประวัติการชนกับรถคันอื่นนะครับในการขับรถคันอื่นอันนั้นจะเอามาเป็นส่วนที่กำหนดพฤติกรรมในการขับขี่ของคนนี้กับรถ EV ด้วยนะครับอันนี้อาจจะทำให้ไม่ได้รับส่วนลดในด้านของประวัติพฤติกรรมการขับขี่นะครับแต่ได้ประวัติในการเคลมแทนก็จะได้เข้าใจกันชัดเจนตั้งแต่ต้นนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะขับรถ EV หรือรถสันดาปรถน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ต้องมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่เคลมเนี่ยคือท่านได้ส่วนลดแน่นอนท่านรองครับมีคนเขาฝากถามเหมือนกันในโซเชียลมีเดียบอกว่าทำไมกรมธรรม์ของ EV เนี่ยมันแพงกว่ารถน้ำมันจังเลยครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
บางคนเนี่ยบอกรถเซกเมนต์เดียวกันขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยถ้ารถน้ำมันเนี่ยประมาณ 15,000 ถึง 18,000 ชั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นรถ EV เนี่ยโอ้โห 20,000 อัพ 22,000 อย่างเงี้ยครับท่านรองครับมันต่างกันตรงไหนครับมันต่างกันจากต้นทุนครับใช่ครับก็คือว่าถ้าเทียบกันประเภท3ต่อประเภท3รถสันดาปกับรถ EV เนี่ยราคาใกล้ๆกันนะครับราคาใกล้ๆกันเพราะว่าคุ้มครองบุคคลภายนอกเหมือนกันการชดใช้ค่าเสียหายเหมือนกันเรียกประกันภัยก็จะอยู่ในระดับเดียวกันมันแพงที่ตรงไหนมันแพงที่กรมธรรม์ประเภทหนึ่งกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเนี่ยมันให้ความคุ้มครองตัวรถคันประกันภัยซึ่งเป็นรถ EV ด้วยกับรถสันดาปเทียบกันอย่างนี้นะครับคุ้มครองตัวรถ EV กับรถสันดาปราคาเท่ากันจริงแต่ตอนที่ซ่อมรถ EV เนี่ยมีต้นทุนสูงกว่านะครับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยจะต้องมีต้นทุนก็ต่อเมื่อรถ EV มันซ่อมรถสันดาปกรมธรรม์ประเภทหนึ่งก็รถสันดาปซ่อมมันก็ต้องเทียบกันตรงนี้นะครับซ่อมรถสันดาปกับซ่อมรถ EV ที่เกิดอุบัติเหตุมันมีความแตกต่างกันรถ EV เนี่ยจะราคาในการซ่อมสูงกว่าครับนะครับหนักกว่าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นที่ตอนนี้มันยังไม่แพร่หลายอะไรก็ยังไม่ได้แพร่หลายนะครับต้องซ่อมจากศูนย์โดยเฉพาะอู่นอกไม่มีอะไรนอกไม่มีต้องเหมือนกับซ่อมห้างหมดตลอดเวลานะครับแล้วก็วิธีการซ่อมทุกอย่างถูกคอนโทรลจากตรงทางผู้ผลิตนะครับตอนนี้เทียบกันได้อ่านในโซเชียลก็รู้นะครับว่าการซ่อมของรถยนต์ EV กับรถยนต์สันดาปเนี่ยรถซ่อมรถยนต์ EV จะแพงกว่าเยอะตอนนี้พอต้นทุนแพงมันก็สะท้อนไปที่เบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันภัยก็จะแพงกว่าครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับเหมือนผมเคยได้ยินผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ยานยนต์นะครับเขาบอกว่าถ้ารถสันดาปรถน้ำมันเนี่ยเน้นซ่อมอะไรอาจจะเปลี่ยนน้อยแต่บางหลายอย่างซ่อมได้แต่อย่าง EV เนี่ยถ้ามีปัญหาหรือว่าชนขึ้นมาเนี่ยคือส่วนใหญ่เปลี่ยนใหม่เลยถูกไหมฮะจากที่ท่านรองได้ทำวิจัยแล้วก็ศึกษาในคณะทำงานใช่ครับก็ค่อนข้างสูงกว่าครับในต่างประเทศก็เบี้ยประกันภัยรถ EV ก็จะสูงกว่าเช่นเดียวกับเมืองไทยเลยนะครับผมว่าราคาส่วนต่างเปรียบเทียบกันระหว่างรถยนต์สันดาปกับรถยนต์ EV เนี่ยเมืองไทยเนี่ยต่างน้อยกว่าในต่างประเทศนะครับครับในต่างประเทศเนี่ยมันแพงกับการเป็นเท่าเลยท่านรองครับเอาถ้าเกิดว่าโอเคมันมีส่วนต่างเพราะว่ารถมันคนละประเภทคนละระบบคนละเชื้อเพลิงแต่ถ้าเกิดเป็นเทียบประกันของ EV เดียวกันเนี่ยนะครับรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันไฟฟ้าเหมือนกันแต่ต่างปีกันอย่างของยี่ห้อหนึ่งคันหนึ่งเนี่ยปี66เนี่ย 22,000 บาทชั้นหนึ่งนะฮะแต่พอมาปี67เนี่ยมันกระโดดขึ้นมาที่ 28,000 บาทมันต่างกันเพราะอะไรครับหรือว่าตอนปี66นี่คือบริษัทประกันยังไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงหรือเปล่าฮะถ้าเดาก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าเรามีข้อมูลบริษัทประกันไทยมีข้อมูลเรื่องของการซ่อมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับยังไม่มากมันเป็นการเริ่มต้นฉะนั้นเนี่ยตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีการประเมินความเสี่ยงมีการประเมินแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าข้อมูลมันค่อนข้างมีน้อยการประเมินราคาอะไรพวกนี้ที่จะออกมาเป็นเบี้ยประกันภัยเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรอีกอย่างนึงก็เรื่องของการแข่งขันในตลาดในปีก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะแข่งดูหน่อยนะครับครับพอมาปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทประกันภัยเริ่มเห็นภาพเริ่มเห็นข้อมูลเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับการที่จะให้ความคุ้มครองรถ EV เนี่ยก็อาจจะปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์แสดงว่าถ้าในอนาคตอย่างตอนนี้ผมก็เห็นมีบางเจ้าประกาศลดราคาแบตเตอรี่ลงมาแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ถูกเท่าไหร่นะครับถ้าอนาคต คนใช้เยอะขึ้นตัวพาร์ตตัวอะไหล่รวมถึงตัวหัวใจของมันเนี่ยคือแบตเตอรี่ถูกลงได้มากกว่านี้นี่คือแสดงว่ามันก็อาจจะทำให้เบี้ยประกันเราก็ราคาก็จะลงมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับราคาก็อาจจะลงไปด้วยครับเนื่องจากอันนี้ไม่ต้องคือเรื่องกำไรเรื่องบริษัทจะประกันภัยจะเอากำไรส่วนต่างอะไรเยอะเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าการแข่งขันของในตลาดประกันภัยเนี่ยค่อนข้างรุนแรงผมกลัวแต่ว่าบริษัทประกันภัยจะกำหนดเบี้ยต่ำเกินไปนะครับลดเบี้ยอะไรต่ำลงไปเนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยงส
ซึ่งมันอาจจะกระทบถึงความมั่นคงของบริษัทเป็นก็ได้นะครับตอนนี้ทางสำนักงานคอปก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ว่าการทุ่มตลาดการลดราคาเบี้ยประกันภัยตรงอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยนะครับไม่ใช่ประสบการณ์ที่ผ่านมาจริงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้บริษัทประกันภัยแข่งขันในเรื่องราคาเพราะมันอาจจะทำให้บริษัทไม่มั่นคงนะครับแล้วก็ส่งผลเสียหายกับผู้เอาประกันภัยได้ครับคืออันนี้ต้องทำความเข้าใจคุณผู้ฟังนะครับว่าที่ท่านรองบอกว่าคือกังวลว่าเดี๋ยวบริษัทจะเสียเสถียรภาพทางการเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาห่วงบริษัทนะครับคือถ้าเกิดบริษัทประกันมีปัญหาเนี่ยถึงวันที่ไม่มีเงินจ่ายลูกค้าขึ้นมานั่นแหละกระทบเราใช่ไหมครับท่านรองใช่ครับใช่ครับอันนี้สำคัญเลยครับแล้วก็มันเสียหายทั้งระบบเลยนะครับครับเมื่อมีบริษัทหนึ่งเนี่ยอยู่ในภาวะอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจโดยรวมก็จะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือไปด้วยนะครับเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นนะครับแต่เราอยากให้เมื่อบริษัทประกันภัยเนี่ยออกกรมธรรม์มาแล้วขายต่อประชาชนเราก็อยากให้สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้นะครับชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ผู้ประกันภัยเกิดมีเหตุตามสัญญาประกันภัยซึ่งเป็นเรื่องของความเสียหายคือเรามีประกันภัยแล้วนะครับเราก็หวังว่าเมื่อเราเกิดความเสียหายเราจะได้รับการเยียวยาจากบริษัทประกันภัยทางนึงนะครับช่วยไม่ให้เราหนักเกินไปกับปรากฏว่าเวลาเกิดเหตุก็จริงๆบริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายความเสียหายขึ้นมาได้อันนี้มันเหมือนซ้ำนะฮะมันเหมือนซ้ำประชาชนตรงนี้เราก็ระมัดระวังนะครับเราก็จับตาดูบริษัทประกันภัยที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเรื่องพวกนี้นะครับครับสุดท้ายนี้ครับท่านรองครับให้ความเชื่อมั่นกับผู้ประกันภัยเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าหน่อยครับว่าถ้าเกิดได้ประกันภัยจ่ายในราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็เป็นประกันภัยตามหลักเกณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยรถยนต์มีปัญหาหรือว่าได้รับภัยขึ้นมาเนี่ยคือบริษัทประกันยังต้องรับผิดชอบแน่นอนนะครับท่านตามกรมธรรม์ถ้าเขาไม่รับผิดชอบหรือปฏิเสธอิดออดหรือล่าช้าดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับท่านรองครับเชิญเลยครับครับครับก็คือที่เราออกแบบมาออกแบบกรมธรรม์ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองได้ตรงกับความเสียหายของผู้ประกันภัยนะครับของรถยนต์ไฟฟ้าที่มาโดยเฉพาะนะครับกำหนดเรื่องซอฟต์แวร์กำหนดเรื่องแบตเตอรี่กำหนดเรื่องวิธีการที่จะชดใช้ค่าเสียหายขึ้นมาให้มันชัดเจนสำหรับรถยนต์ EV โดยเฉพาะเราหวังว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะครับการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยก็มีความยุติธรรมกับผู้ประกันภัยนะครับเหมาะสมกับผู้ประกันภัยนะครับสุดท้ายนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องนี้นะครับมีปัญหาไม่ได้รับความสะดวกหรืออยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรถ EV นะครับขอคำอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อสำนักงานคปภ.ได้ทั่วประเทศเลยนะครับเรามีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศเลยสำหรับสำนักงานใหญ่เนี่ยเราก็อยู่แถวรัชดาหรือช่องทาง1186ครับ1186ช่วงก็ยกหูเลยนะครับแล้วก็ขอข้อมูลพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เราก็จะให้รายละเอียดนะครับกรณีที่ตัวเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ได้เขาก็จะเก็บคำถามแล้วก็ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะตอบท่านอาจจะตอบทางเมลอาจจะโทรไปบอกนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าในวันนี้เนี่ยหรือวันก่อนๆหน้านี้สำนักงานคอพอเนี่ยเราก็กำกับดูแลบริษัทประกันภัยก็เพื่อที่จะให้สัญญาเป็นสัญญานะครับรถยนต์ EV เราให้บริษัทบริหารความเสี่ยงให้มันชัดเจนตรงแผนบริหารความเสี่ยงให้สำนักงานบอย่างชัดเจนนะครับเราติดตามดูการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อที่จะไม่ให้บริษัทเนี่ยประวิงเวลาในการจ่ายค่าเสียหายหรือมีลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับครับผมก็ชัดเจนนะครับครบถ้วนทุกประเด็นนะครับคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าหรือกำลังจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาภากรปานเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานคปภ.นะครับขอบคุณท่านรองนะครับครับผมครับขอบคุณที่สละเวลาครับมีโอกาสได้อัปเดตสัมภาษณ์กันในประเด็นอื่นๆด้วยนะครับท่านรองครับได้ครับยินดีครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นเรื่องใหม่นะครับก็สำหรับบางคนเนี่ยเขาก็รู้รายละเอียดกันอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแต่กับบางคนเนี่ยคือกำลังศึกษาอยู่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรตรงนี้นะครับซึ่ง
ก็หลายฝ่ายก็เชื่อมั่นครับว่าการวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในราคาที่เหมาะสมอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ถ้ามันช่วยทำให้เวลามีปัญหาบริษัทประกันต้องรับผิดชอบให้เราปฏิเสธไม่ได้ล่าช้าไม่ได้อิดออดหรือบ่ายเบี่ยงไม่ได้ตรงนี้ผมก็มองว่ามันคุ้มค่ากว่านะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราจ่ายน้อยแต่ผลประโยชน์สูงเนี่ยบริษัทประกันอยู่ไม่ได้แล้วล้มไปเนี่ยนะครับเกิดปัญหากับเรามากกว่านะคุณผู้ฟังเพราะผมทำข่าวประกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเข้าข้างใครนะครับอย่างบริษัทเดอะวันเอเชียอาคเนและไทยประกันเนี่ยนะครับรับประกันโควิดไปสุดท้ายจ่ายไม่ไหวเป็นยังไงครับกลายเป็นเราเนี่ยต้องเดือดร้อนนะครับต้องไปติดตามไปยื่นเอกสารไปทวงหนี้ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะนะครับตรงนี้ผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มากขึ้นคุณผู้ฟังล่ะคิดเห็นอย่างไรส่วนเรื่องการคุ้มครองแบตเตอรี่ที่ลดหลั่นลงไปปีละ 10% 10% จนเหลือ 50% เนี่ยนะครับตามมูลค่าก็สมาคมประกันวินาศภัยไทยก็แนะนำว่ามีกรมธรรม์เสริมนะครับถ้าซื้อเพิ่มอีกสักประมาณ 4-500 นะครับก็ได้ความคุ้มครองเต็มที่ไม่ต้องจ่ายค่าแบตนะครับจะเกิดต้องเปลี่ยนขึ้นมาอันนี้ก็ต้องเลือกเอาตัดสินใจเอาในฐานะผู้บริโภคนะคุณผู้ฟังนะทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านจัดสรรที่ดินเอาพายที่ปทุมธานีนะครับล่าสุดนี้คุณชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกรมที่ดินยืนยันแล้วนะครับว่าโฉนดที่ดินหรือนิติกรรมการซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนจัดสรรที่ดินต่างๆตรงนี้นะครับบนที่ธรณีสงฆ์นะครับจะต้องถูกเพิกถอนทั้งหมดนะครับส่วนหลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะกำหนดมาตรการแก้ปัญหาและหาทางเยียวยากระบวนการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมติดตามมาให้แต่ตรงนี้ยืนยันกันก่อนว่ากระทรวงมหาดไทยโดยผู้บริหารชุดนี้และคณะทำงานชุดนี้เพิกถอนแน่นอนนะครับสำหรับโฉนดหรือนิติกรรมที่ทำบนที่ธรณีสงฆ์นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของที่คุณยายเจ้าของที่ดั้งเดิมเนี่ยท่านมีความประสงค์ยกให้กับวัดนะครับแต่มีการเอามาขายมาแบ่งมาส่งมอบต่อมาโอนกันแล้วทำเป็นบ้านจัดสรรทำเป็นสนามกอล์ฟตรงนี้เป็นที่ธรณีสงฆ์มันผิดกฎหมายฉะนั้นต้องเพิกถอนกระบวนการต่อไปเป็นอย่างไรผมจะตามมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับลูกบ้านจัดสรรที่เป็นผู้เดือดร้อนในเรื่องนี้ช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพครับนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์วันนี้มาในตอนสารพิษจากเชื้อราซึมผ่านผิวหนังได้ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษจากเชื้อรากันอีกครั้งนะคะหลายคนเนี่ยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี่ยงการกินอาหารที่มีเชื้อราเพราะว่ามันอันตรายมีสารพิษอย่างเช่นอะฟลาทอกซินแต่ว่าคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่น้อยนะคะว่าความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อรามันอาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสของเราได้หลายทางอย่างเช่นคนที่อาจจะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอาหารที่ตากแห้งแล้วไม่แห้งแล้วเกิดเชื้อราคือคนที่เข้าไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่เกิดเชื้อราได้ง่ายเขาก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับสารพิษจากเชื้อราถ้าเกิดว่าอาหารหรือสิ่งของเหล่านั้นมันเกิดเชื้อราหลายคนนะคะเห็นภาพข่าวการประมูลข้าว10ปีใช่ไหมคะแน่นอนว่าข้าว10ปีอยู่ในโกดังเนี่ยก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามันเกิดเชื้อราขึ้นบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเชื้อราแล้วคนที่จะต้องขนข้าวแพ็คข้าวแบบเนี้ยจะต้องมีโอกาสในการที่จะสูดเชื้อราจากข้าวพวกนี้แน่ๆเคยสงสัยไหมคะว่าสารพิษจากเชื้อราที่เราสูดเข้าไปหรือแม้แต่สัมผัสผิวหนังเนี่ยมันมีอันตรายเหมือนกับเรากินเข้าไปไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาถามข้อมูลเรื่องนี้กับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักพิษวิทยาแล้วก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราเนี่ยค่ะสารพิษจากเชื้อรามันคืออะไรคะอาจารย์ครับสารพิษจากเชื้อราเนี่ยทางตำราเนี่ยนะเขาจะบอกว่าเป็น secondary metabolite ที่ผลิตโดยเชื้อราถ้ามาถึงเป็น secondary ทุติยภูมิให้นึกง่ายๆว่าเช่นถ้าเอาน้ำตาลกลูโคสเนี่ยให้แก่เซลล์สิ่งที่เซลล์จะทำคือว่าเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสไปเป็นสารเคมีต่างๆจนถึงสุดท้ายได้เป็นสารให้พลังงานสูงคือ ATP สารเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างจากน้ำตาลกลูโคสไปเป็น ATP เนี่ยเป็น primary metabolite primary คือปฐมภูมิอันนั้นก็คือว่าเป็นการสร้างอะไรก็ตามที่ทำให้เซลล์เนี่ยอยู่ได้นะเจริญเติบโตได้พัฒนาได้สืบพันธุ์ได้แต่ว่าทีนี้พอเซลล์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือจนถึงเชื้อราเนี่ยพออิ่มแล้ว
มีระบบครบทุกอย่างแล้วก็จะมีการสร้างสิ่งที่เป็น secondary metabolite อย่างมนุษย์เนี่ยเราอาจจะไม่ถึงกับมีการสร้าง metabolite แบบนั้นแต่ว่าเราอาจจะสะสมไขมันแต่ว่าเชื้อราเนี่ยพอเขาสบายตัวแล้วเนี่ยเขาจะสร้าง secondary metabolite เช่นอะฟราทอกซินเนี่ยก็เป็น secondary metabolite ที่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาทำไมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้เปรียบในการอยู่รอดหรือการสืบพันธุ์ในสิ่งแวดล้อมค่ะแต่สิ่งที่เชื้อราสร้างขึ้นมามันกลับเป็นพิษใช่ไหมฮะอาจารย์เป็นพิษกับศัตรูแต่ไม่เป็นพิษกับตัวเขาเองผมนึกถึงคนที่จะมีความเสี่ยงต่อสารพิษจากเชื้อราแบบที่เขาไม่รู้ตัวเลยคือคนทำงานเก็บขยะมูลฝอยนี่แหละเพราะว่าสิ่งที่เขาไปเจอเนี่ยมันเป็นของที่ขึ้นรานั่นแหละใช่ขยะเราบางครั้งเนี่ยเราใส่ถุงไว้แล้วไปทิ้งไว้ในถังขยะเนี่ยสามสี่วันเขามาเก็บมันขึ้นราหมดแหละหน้ากากก็ไม่ใส่ไม่ใส่ถุงมือเขาอาจจะใส่เสื้อแขนยาวกันแดดนะแต่เขาไม่ใส่ถุงมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามหาทางเตือนเขาว่าท่านยังไงก็ถึงจะป้องกันบางประเทศถ้าต้องไปเก็บมูลฝอยที่มันมีอาจจะมีสารพิษได้เนี่ยเขาจะบังคับให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยแต่งตัวชุด PPE ค่ะก็อาจจะต้องทนร้อนนิดนึงแต่ว่าก็จะป้องกันไม่ให้สัมผัสกับสารพิษโดยเฉพาะเชื้อราที่อาจจะมีสปอราลอยอยู่ในอากาศแล้วเขาต้องเก็บขยะนั้นซึ่งณขณะนั้นเขาจะมีโอกาสในการสัมผัสสปอราก็ดีหรือว่าสิ่งสกปรกที่มันลอยเข้าไปแล้วเขาสูดหายใจเข้าไปใช่ไหมฮะอาจารย์คือสปอราเนี่ยก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนะกับทางเดินหายใจส่วนสารพิษจากเชื้อราซึ่งมันคงจะมีอยู่ได้แหละคนที่ทำงานเกี่ยวกับมูลฝอยเนี่ยเราทำไงถึงจะช่วยให้เขารู้ว่าเขาเสี่ยงมากนะเขาเสี่ยงเพื่อเราแท้ๆเลยแต่ว่าเขาเองอาจจะไม่รู้สึกว่ามันอันตรายเพราะเขาชินอาจารย์คะถ้าสารพิษจากเชื้อรามันจะเข้าสู่ร่างกายมันจะต่างกันไหมเช่นกินอาหารที่มีเชื้อราสูดหายใจเข้าไปหรือแม้แต่การสัมผัสทางผิวหนังเช่นเอามือไปหยิบของที่ขึ้นราอย่างเงี้ยค่ะมันมีความเป็นพิษหรือเข้าสู่ร่างกายของเรายังไงและความเป็นพิษมันเท่ากันไหมคะคือปกติเนี่ยเราจะนึกว่าสารพิษจากเชื้อราเนี่ยมันผ่านเข้าทางปากเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดพิษไปถึงปากแล้วเนี่ยก็เข้าไปทางเดินอาหารแล้วก็ไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยก็จะดูดซึมผ่านผนังลำไส้ไปตับนะไปตับก่อนตับก็จะเป็นตัวที่อาจจะจัดการทำลายทิ้งหรือถ้าทำลายได้ไม่หมดก็จะก่อให้เกิดพิษที่ตับหรือบางทีส่วนที่เหลือก็เหลือไปที่อวัยวะอื่นแต่ครั้งนี้ถ้าเข้าปอดเนี่ยความจริงเข้าปอดนี่อันตรายกว่าเข้าทางปากนะเพราะว่าระบบเส้นเลือดฝอยที่อยู่ที่ปอดเนี่ยแล้วก็เซลล์ปอดเนี่ยที่เป็นเซลล์ที่รับออกซิเจนเนี่ยเป็นเซลล์ที่บางและเล็กดังนั้นเนี่ยเวลาสารพิษจากเชื้อราเนี่ยเกิดเป็นผงขึ้นมาแล้วลอยเข้าไปในจมูกเราเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันซึมเข้าระบบเลือดได้เร็วมากเพียงแต่ว่ามันจะต้องไปถึงบางส่วนของอวัยวะที่เป็นเป้าหมายค่ะส่วนผิวหนังเนี่ยปกติผมไม่เคยนึกเลยว่าสารพิษจากเชื้อราเนี่ยจะก่อปัญหากับผิวหนังได้อาจารย์มันก่อยังไงมันทำให้คันหรือว่ามันจะมีผลอย่างอื่นคะคันนี่คงเป็นส่วนอื่นนะเป็นกรณีอื่นคือสารพิษจากเชื้อราเนี่ยเขามีการศึกษาในวารสาร Toxicology ปี2012เนี่ยมีบทความเรื่องการแทรกซึมของสารพิษจากเชื้อราผ่านผิวหนังมนุษย์ของแบบจำลองที่เลือกมาศึกษางานวิจัยเนี่ยเขาทำโดยว่าเขาใช้ผิวหนังมนุษย์นะแต่ว่าเป็นผิวหนังของคนที่เขาบริจาคเขาเอามาจากคนไข้ที่ไปผ่าตัดหน้าท้องคือหน้าท้องเขามันยื่นอ่ะเขาก็ตัดบางส่วนออกเพื่อจะให้มันกระชับใช่ไหมคนที่เขาทำวิจัยเนี่ยเขาก็ไปรอพอตัดแล้วเขาก็เอาผิวหนังของคนเนี้ยมาเลี้ยงไว้ให้มันไม่ตายเราสามารถเลี้ยงผิวหนังหรืออวัยวะต่างๆของคนไว้ในหลอดทดลองได้หลายวันนะสารพิษจากเชื้อราที่เขาจะเอามาศึกษาเนี่ยเป็นสารพิษจากเชื้อรา6ชนิดที่สามารถพบได้ในสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรภาษาอังกฤษใช้คำว่า commodity จริงๆแล้วมันก็คือพวกข้าวพวกข้าวโพดพวกข้าวสาลีเนี่ยนะฮะเขาเลือกอะฟราทอกซิน B1 มาอันนี้ก่อมะเร็งในมนุษย์เลยโอคราทอกซิน A อันนี้ IARC บอกว่าน่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ค่ะฟูโมนิซิน B1 อันนี้ก็น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ซิตรินินอันนี้มีผลเกี่ยวกับเซลล์นะฮะยับยั้งการสังเคราะห์ RNA DNAจริงๆแล้วมีผลกับไตนะในสัตว์ทดลองเนี่ยแล้วก็มีพวกซีลาเรโนนมีฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ทีทูท็อกซินอันนี้ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนรวมทั้งหมด6ชนิดเนี่ยเข้ามาศึกษาโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า Trans-Diffusion Cell อันนี้อธิบายนิดนึงให้นึกภาพนี้นะฮะถ้าเรามีกล่องมีฝาปิด5ด้านอีกด้านบนเนี่ยเปิดไว้
แล้วมีอีกกล่องนึงมีด้านบนด้านล่างเปิดคือมี4ด้านที่ปิดแล้วพอเราเอาด้านเอากล่องที่มี4ด้านเนี่ยมาซ้อนบนกล่องที่มีฝา5ด้านโดยตรงกลางเนี่ยเราเอาหนังของคนเนี่ยไปวางไว้ตรงกลางเหมือนกับคล้ายๆเป็นฝาของกล่องด้านบนนึกออกไหมฮะในการศึกษาเนี่ยเขาจะเอาสารเคมีเนี่ยใส่ไปในกล่องด้านบนแล้วดูซิว่ามันซึมผ่านผนังของหนังมนุษย์เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยลงไปด้านล่างไหมแล้วในด้านล่างเนี่ยก็จะมีสารละลายที่เราสามารถจะดูดออกมาศึกษาว่ามีสารเคมีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอยู่หรือเปล่าพอเขาใช้สารที่จะเคลราทั้ง6อย่างใส่ลงไปเนี่ยเขาก็สามารถสุ่มตัวอย่างออกมาว่ามันมีสารที่จะเคลราอะไรบ้างที่ผ่านหนังมนุษย์ที่ยังเป็นๆอยู่นะแต่ว่าเราเลี้ยงเอาไว้เนี่ยลงไปในกล่องด้านล่างสรุปแล้วงานวิจัยชิ้นนี้มีสารพิษอะไรบ้างที่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้คะอาจารย์เขาศึกษาสารพิษ6ชนิดนะโอคราท็อกซิน A ซิตรินินอัปราท็อกซิน B1 ซิลาริโนนและกะทีทูท็อกซินเนี่ยซึมผ่านได้ยกเว้นโฟโมนิซิน B1 ลักษณะการที่สารพวกนี้ซึมผ่านหนังมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่นึกใช่ไหมว่าถ้าซึมผ่านแล้วมันจะไปไหนปรากฏว่าผิวหนังของมนุษย์เนี่ยนะถ้าเป็นผิวหนังแท้นะไม่ใช่ชั้นที่เป็นหนังกำพร้านะถ้าซึมไปถึงผิวหนังแท้เนี่ยเซลล์พวกนี้จะมีเอนไซม์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสารพิษให้พิษหมดไปก็ได้หรือเปลี่ยนแล้วมีพิษมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้อย่างเช่นอัฟราท็อกซิน B1 เนี่ยปกติเนี่ยฮะถ้าสมมติว่าเข้าทางปากไปถึงตับเนี่ยตับจะกระตุ้นให้อัฟราท็อกซิน B1 เนี่ยอยู่ในสถานภาพที่ออกฤทธิ์เป็นสารก่อมะเร็งได้แต่ถ้าปริมาณไม่มากเนี่ยตับจะมีอีกกระบวนการนึงมาจัดการให้สารที่ถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยถูกทำลายทิ้งเอาออกไปจากร่างกายที่ผิวหนังก็เหมือนกันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคล้ายที่ตับเพียงแต่ว่าเป็นเอนไซม์คนละชุดกันจากความรู้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าการที่สารพิษซึมผ่านหนังของคนเข้าไปได้เนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหามีเนื้องอกหรือมีมะเร็งที่ผิวหนังได้ซึ่งอันนี้มีงานยืนยันในสัตว์ทดลองมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Toxicologic Pathology ปี2014เรื่องกลไกการเกิดพิษต่อผิวหนังและการเกิดเนื้องอกที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่กระตุ้นด้วยสารพิษจากเชื้อราอันนี้เขาศึกษาสารพิษ T2 ท็อกซินซิตรินินคาจูลินอัปราท็อกซิน B1 และโอคราท็อกซิน A ในสัตว์พวกหนูเนี่ยนะหนูทดลองปรากฏว่า T2 ท็อกซินซิตรินินพัชชูลินและโอคราท็อกซิน A เนี่ยทำให้เกิดการตายของเซลล์ผิวหนังของหนูและพัชชูลินอัปราท็อกซิน B1 โอคราท็อกซิน A กระตุ้นให้เกิดเนื้องอกค่ะพัชชูลินเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจนิดหนึ่งคือมันคือสารพิษเชื้อราที่อยู่ที่ตรงบุ๋มๆของแอปเปิ้ลน่ะนึกออกมั้ยฮะแอปเปิ้ลเนี่ยมันมีขั้วใช่มั้ยตรงข้ามเนี่ยจะเป็นบุ๋มๆลงไปเนี่ยมักจะมีเชื้อราเคยเห็นอาจารย์แต่มันจะเป็นลักษณะราสีขาวๆไหมคะแพทูลินเนี่ยค่ะแพทูลินนี่อาจจะมีสีขาวหรือสีเขียวก็ได้มันเป็นเพนิซิลินถ้าถึงจังหวะหนึ่งเขาจะสร้างสารพิษออกมาคือแพทูลินเนี่ยไม่ถึงกับเป็นสารก่อมะเร็งนะแต่ว่ามีความน่าสนใจว่ามันอาจจะเป็นสารพิษแบบอื่นความจริงเรารู้จักมันมานานแล้วเพียงแต่ว่าการศึกษาเนี่ยไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาสนใจมากนะเพราะว่าเขากินน้ำแอปเปิ้ลเยอะเวลาเขาเอาแอปเปิ้ลไปทำน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ล้างมากมายหรอกก็ล้างธรรมดาแหละแล้วก็บีบออกมาเลยบดไปทั้งลูกเลยเนี่ยนะคั้นเอาน้ำออกมาน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยจะมีโอกาสจะมีสารพิษเชื้อราคือแพทูลินค่อนข้างสูงจาก2งานวิจัยที่อาจารย์ยกมาอธิบายให้ฟังเห็นถึงความอันตรายสารพิษจากเชื้อราซึ่งเราก็ควรหลีกเลี่ยงไม่กินทั้งอาหารที่เกิดเชื้อราแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูดเอาสปอราเข้าทางลมหายใจรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อราเพราะว่าสารพิษจากเชื้อราหลายตัวมีโอกาสซึมผ่านชั้นผิวหนังเราได้อาจารย์แต่ทุกวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเราหลีกเลี่ยงค่อนข้างยากก็ว่าได้นะเพราะว่าโอเคเราหลีกเลี่ยงการกินเราเห็นเชื้อราเราก็ไม่กินอาหารเราก็ทิ้งอาหารนั้นแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้อราโดยที่เราไม่รู้ล่ะเราจะทำยังไงอาจารย์คือถ้าเข้าไปในที่อับชื้นให้นึกเลยว่าที่อับชื้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของราใครที่ต้องทำงานในที่อับชื้นเนี่ยต้องระวังเรื่องการหายใจอยู่แล้วนะใส่หน้ากากแต่ว่าผิวหนังเนี่ยก็ต้องใส่ชุด PPE แหละนะฮะหรือไม่อย่างน้อยก็เสื้อแขนยาวและมีถุงมือนะฮะเชื้อราที่เกิดในห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำมันชื้นแล้วเราระบายอากาศไม่พอล่ะมันสามารถก่อสารพิษเหล่านี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาได้ไหมมันขึ้นกับว่าเป็นราตัวไหนแล้วก็
มีอาหารของมันไหมราเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากังวล นิดนึงคือว่าบางครั้งเนี่ยขึ้นอยู่บนอาหารอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่สร้างสารพิษพอเปลี่ยนอาหารอาจจะสร้างสารพิษพอเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมก็อาจจะเปลี่ยนการสร้างสารพิษออกไปได้อย่างเช่นเราบอกว่าอัปราทอกซินปกติเราจะเข้าใจว่ามาจากแอสเปอร์กิลัสเฟรวัตแต่ความจริงแล้วเนี่ยอัปราทอกซินเนี่ยมาจากเชื้อราตัวอื่นก็ยังได้สองสามอย่างมีนะฮะพอสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนเนี่ยในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราปรับสภาวะแวดล้อมได้เนี่ยราบางชนิดที่ไม่ใช่แอสเปอร์กิลัสเนี่ยสร้างสารพิษอัปราทอกซินได้อาจารย์ช่วยระบุได้ไหมคะว่าสารพิษเช่นอัลฟาท็อกซินมันเกิดขึ้นกับวัตถุไหนบ้างทั้งอาหารไหมหรือว่าสามารถเกิดในห้องน้ำได้คือเขาต้องมีอาหารนะฮะราต้องมีอาหารก่อนทีนี้อาหารของเขาเนี่ยคืออะไรล่ะถ้าเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยก็เห็นอยู่นะถั่วลิสงพวกข้าวโพดเนี่ยก็อัลฟาท็อกซินเนี่ยมีได้แต่ว่าถ้าในห้องน้ำเนี่ยจะมีอะไรเป็นอาหารเขาไหมล่ะมีเศษสบู่แน่ใช่ไหมสบู่แชมพูทีนี้ในสบู่ในแชมพูก็มีบางอย่างนะที่ก็มาจากอาหารเรานี่แหละไอ้น้ำยานวดผมเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาเติมสารที่สกัดมาจากถั่วเหลืองเพื่อให้มันเกิดการที่ว่าไปบำรุงไปทำให้ผมเนี่ยนุ่มสลวยแต่สารพวกเนี้ยถามว่าเชื้อรากินได้ไหมถ้ามันติดที่กำแพงก็สังเกตแล้วกันว่ามีราขึ้นไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ละเอียดหน่อยก็ล้างห้องน้ำให้สะอาดเป็นประจำเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาจะเห็นได้ว่าเชื้อราสปอราสารพิษจากเชื้อรามันอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้ข้อคิดผู้บริโภคหน่อยค่ะว่าเราจะหลีกเลี่ยงทั้งการกินอาหารที่มีเชื้อราการสูดอากาศที่มีเชื้อราหรือการสัมผัสทางผิวหนังกับวัตถุที่มีเชื้อราควรจะเป็นยังไงคะอาจารย์อย่าให้มีราขึ้นราเนี่ยเขาต้องการความชื้นประมาณ 60% ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องเปิดหน้าต่างให้อากาศมันผ่านเข้าผ่านออกได้นะฮะถ้ามีลมพัดผ่านได้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคนที่จะมีปัญหาคือคนที่ปิดบ้านและเปิดแอร์เป็นประจำเดี๋ยวนี้มีหลายบ้านนะเปิดแอร์ทั้งวันอ่ะ315วันเนี่ยเขาจะเปิดแอร์ตลอดซึ่งอันเนี้ยเสี่ยงช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเกิดท่านไหนมีประเด็นไหนอยากรู้นะครับอยากได้คำตอบจากคนที่เขารับผิดชอบโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบตรงๆเน้นๆแบบนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องของประกันภัยรถ EV ที่ยังแรกๆก็งงๆกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะเกณฑ์ใหม่1มิถุนา67นี่คือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้ได้เอามานำเสนอให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคทุกท่านแล้วนะครับผมมีอะไรสงสัยติชมรายการคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมมาตามอ่านได้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeThai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น